30ค่ะต้องซ้อนมา70ค่ะเจ้านี่เอาอันนี้หลายคะลูกอมค่ะมันมีแอปลบอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อ System App นะครับตัวสีแดงๆเนี่ยด้านบนนี่นะครับ System App Remove Pro นะครับผมได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเข้ามาดูหน้าตาของแอปนี้นะครับที่มันสามารถลบไฟล์ระบบได้นะครับไม่เอาค่ะเดี๋ยวทอนให้ค่ะตัวแดงๆนี่นะครับหน้าตาของเขาเปิดเข้ามาครั้งแรกเลยมันจะโชว์ที่หัวข้อ System App เลยนะครับก็เป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะครับติดมาตั้งแต่เราซื้อเครื่องมาแรกๆเลยนะครับข้อดีของแอปนี้นะครับมันจะมีตัวหนังสือสีแดงบอกนะครับว่าชูดคีปนะครับมันจะเข้าใจง่ายเลยนะครับว่าไม่ควรลบนะครับตามรายชื่อที่เห็นนะครับถ้าลบไปนี่เครื่องมีปัญหาได้เลยนะครับถ้าเป็นแอปรีมูฟตัวอื่นนี่มันอาจจะไม่ได้บอกเรานะครับเผื่อว่าบางคนนี่อาจจะลบมันเกินนะครับไปลบพวกสิ่งที่มันควรจะมีนะครับแล้วเครื่องจะมีปัญหาเลยนะครับแต่สำหรับแอปนี้นี่เขามีบอกเลยนะครับว่าแอปไหนควรเก็บนะครับไม่ควรลบนะครับถ้าลบแล้วจะมีปัญหาได้เลยครับเวลาบูทเครื่องขึ้นมานี่อาจจะใช้งานได้ไม่สมบูรณ์นะครับหรืออาจจะบูทไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำครับหลุมดำนี่เขายังบอกว่าไม่ควรลบเลยนะครับที่มีตัวสีแดงนะครับที่เขาเตือนเรานะครับไม่รวมนะคะไม่ขับผลไม้รวมจะร้อยเล่มค่ะก็มันเยอะขนาดนี้คงคิดว่าจะแสดงว่าในเครื่องนี่อะไรอะไรก็สำคัญไปเกือบหมดเลยนะครับเนี่ยแต่บางอย่างนี่ผมอาจจะมีลบไปบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆนะครับมีตัวบนน่ะที่ว่าอาจจะลบได้นะครับไอตัว My Launcher ตัวนี้เป็นตัว Launcher ที่เราอย่าไปลบตอนที่เราใช้ Launcher ตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นมีสิทธิ์ที่เครื่องจะมีปัญหาเลยนะครับหรือไม่ก็แอปเอิบหายเลยนะครับเข้าแอปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไอตัวแอปเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ผมลองลบตัวนี้ไปนะครับมันกดปุ่มโฮมนี่ไอคอนไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ดีที่ว่ามันมีหัวข้อรีสโตร์ด้วยนะครับที่เมนูหลักของเขาตรงรีไซเคิลบินนะครับรีไซเคิลบินนี่มันจะให้เราย้อนได้นะครับเป็นการรีสโตร์กลับมาครับไอตัวที่เราถอนมันออกไปครับเวอร์ชันอินฟอร์เมชั่นวีคาลินดาเป็นไฟล์ระบบของเขาเลยนะครับที่จริงๆแล้ว2ตัวนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยที่จะลบออกนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแดงขึ้นแต่ว่าถึงไม่ลบมันก็ไม่ได้หนักเครื่องอะไรมากมายเพราะดูจากไซส์มันก็แค่74 KB เองเอาไหมคะถือว่าค่อนข้างจะเล็กนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับถือว่ามีข้อดีนะครับที่แจ้งเตือนเราก่อนนะครับด้วยตัวหนังสือสีแดงว่าอะไรไม่ควรลบออกไปบ้างนะครับจากเครื่องเรานะครับจิ้มปิดทีวีนี่เป็นไม่ลบไปปิดไม่ได้หากใครใช้แอปตัวอื่นนะครับที่มันสามารถลบ System App ออกไปได้นะครับลองใช้แอปนี้ดูก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเครื่องเรานะครับเพราะไม่งั้นเราอาจจะลบเพลินได้นะครับเครื่องอาจจะบูทไม่ขึ้นได้เลยนะครับกับSystem App นะครับ